นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติชินวรมองอนุกรรมธิการดูข้อกฎหมายเห็นต่างแก้รัฐธรรมนูญไม่เป็นปัญหาค่ะรอนำกลับให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจเองนายชินวรบุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังขออภัยค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ทางอนุกรรมธิการนะคะยังเห็นต่างในประเด็นข้อกฎหมายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะว่าในเรื่องนี้จะต้องรอทางอนุกรรมธิการเสนอเข้าที่ประชุมกรรมธิการซึ่งทางที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยเชื่อค่ะว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรและทางกรรมธิการก็คงจะไม่มีมติใดๆออกมาแต่จะมีเพียงการบันทึกไว้ค่ะว่าทางกรรมธิการมีความเห็นอย่างไรบ้างซึ่งอาจจะมีประมาณ 2-3 ประเด็นเท่านั้นทางนี้เมื่อถามว่าหากกรรมธิการไม่มีมติจะเป็นปัญหาต่อการโหวตลงคะแนนหรือไม่นายชินวรกล่าวค่ะว่าในเรื่องการโหวตลงคะแนนเสียงนั้นเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาทั้ง750เสียงที่จะดำเนินการต่อไปค่ะเริ่มแล้วนะคะ21ด่านรอบกรุงรับม็อบ14ตุลาแนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่การชุมนุมค่ะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรในวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่โดยรอบบริเวณที่จะมีการชุมนุมโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแต่ตำรวจนะคะจะยังไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรแต่หากผู้ชุมนุมเริ่มลงไปบนถนนจะเป็นการปิดเส้นทางการจราจรไปโดยปริยายโดยหากมีการเคลื่อนขบวนนะคะตำรวจจะปิดเส้นทางการจราจรล่วงหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ1ทางแยกและเปิดเส้นทางตามปกติเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านไปแล้วโดยประเมินเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะคะได้แก่ถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนลานหลวงถนนตะนาวและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกแผนการตั้งจุดตรวจความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 24:00 นจำนวน21จุดด้วยกันค่ะปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะคะประเทศไทยยังมีฝนค่ะภาคใต้ตกหนักกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือนะคะควรงดการเดินเรือในระยะนี้อันหนึ่งพายุระดับ3นะคะพายุโซนร้อนนังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคมโดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพบว่ามีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะจบการเสนอข่าว8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN